รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปดูรายชื่อของทั้งสองทีมกันครับเริ่มจากธรรมศาสตร์สเตเลียนครับวันนี้ผู้สับประตูพานุรัตน์โอฬารครับส่วนนั้นมีเตียโก้กุเอย่าไตรรงเพชรเทียมชวราศรีอาวุธและโตต้านะครับนี่ก็เป็น5ผู้เล่นของธรรมศาสตร์สเตเลียนนะครับมีเฮดโค้ชคือคุณนครชูสอนสายส่วนทางฝั่งของเกษมบัณฑิต FC ครับผู้สับประตูใช้อมรชัยใจปั้มครับส่วนนั้นมีจัจจาเอวบัตประพาสอยู่สำราญปิยพันธ์เอี่ยมวิไลและกิติพงษ์เทพวาทีครับโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้แก่คุณสุชินเอี่ยมฉลาดครับคู่นี้เมื่อฤดูกาลที่แล้ว2เกมที่พบกันนี่จบลงด้วยผลเสมอกันทั้ง2เกมเลยนะครับครับก็ฤดูกาลที่แล้วนะครับธรรมศาสตร์สเตเลียนจบฤดูกาลด้วยอันดับที่7ส่วนเกษมบัณฑิตครับจบฤดูกาลด้วยอันดับที่10ถือว่าเป็น2ทีมที่มีผลงานใกล้เคียงกันมากครับโดยธรรมศาสตร์ฤดูกาลที่แล้วถือว่าเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มเลยนะครับครับผมแม้แต่ผลงานอาจจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ครับจบในอันดับนี่คืออยู่ในอันดับกลางตารางนะครับอันนี้ก็เป็น2ผู้เล่นต่างชาติของธรรมศาสตร์ครับเมื่อสักครู่คือกุเอว่าแล้วที่เห็นไปเมื่อกี้นี้โตต้าครับเกมเริ่มแล้วครับตอนนี้ครับเป็นธรรมศาสตร์นะครับเป็นฝ่ายเขียนลูกเล่นก่อนนะครับในชุดสีแดงเหลืองครับบุกจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวพยายามเล่นกันใกล้ๆครับคืนไปที่ผู้รักษาประตูทิ้งยาวเลยครับแม่จังหวะเปิดเกมครั้งแรกครับของทางธรรมศาสตร์ก็ปล่อยบอลง่ายๆครับทางพุทธสาประตูของทางเกษมบัณฑิตบอลมาอยู่ที่จัจจาเดี๋ยวยังครองบอลอยู่ครับเกษมบัณฑิตเล่นกันใกล้ๆครับบอลอยู่ที่จัจจาคืนไปแนวรับนะครับพลิกขึ้นหน้ามาเองครับมาแหกขนานเส้นลูกนี้เจอบางแล้วครับเหลี่ยมน่าจะสู้ไม่ได้ครับนี่ครับพยายามกระชากนะครับแม่แต่ว่าใหญ่กว่าเยอะครับเทียโก้กุเอย่าครับผู้เล่นชาวบราซิลที่ย้ายมาใหม่ครับประพาสครับคืนกลับไปกิติพงษ์ครับเล่นใกล้ๆกับประพาสให้ต่อมาที่จัดจ่าจะเร่งจังหวะครับจังหวะนี้พยายามที่จะไม่รีบเลยครับสำหรับธรรมศาสตร์ไต่ลงครับขึ้นหน้ามาที่กุเอย่ามีโอกาสได้พลิกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำให้กับธรรมศาสตร์ไปแล้วโอ้ประตูแรกของเขามาแล้วครับกุเอย่าโอ้จังหวะความสามารถเฉพาะตัวเลยครับลูกนี้เพื่อนเนี่ยส่งมาให้ครึ่งบอลหลบตัวประกบแล้วยิงเข้าไปเสียบสามเหลี่ยมครับโอ้เซฟไม่ไหวครับอมรชัยเดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้าครับนี่ครับครึ่งบอลมาแล้วยิงลูกนี้เซฟไม่ได้นี่ครับเตะไปอัดทางจัดจาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับทางเทียโก้กุเอว่าโอ้ยย้ายมาร่วมทีมธรรมศาสตร์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวความหวังได้เลยครับแม่ถ้ายิงประตูได้ตั้งแต่นัดแรกแบบนี้นะครับยังเป็นคิกอินนะครับของธรรมศาสตร์เล่นช้าครับโดนจับ4วินาทีไปเลยครับโตต้ามองนานไปหน่อยครับโตต้าฤดูกาลนี้ก็น่าจะเหลือเขาเพียงคนเดียวแล้วครับสำหรับตัวเก่าของธรรมศาสตร์ครับโตต้านะครับส่วนเพื่อนๆตอนนี้ตัวหลักย้ายกันไปเกือบหมดแล้วครับบรรดาแข้งกำลังสำคัญของธรรมศาสตร์นะครับดักได้ดีครับยังไปเข้ามือผู้รักษาประตูปล่อยใกล้ๆครับโยกเข้าในได้ดีครับบอลอยู่ที่โตต้าเบิ้ลจังหวะเดียวเลยครับจะจ่ายให้กับกูเอย่าโดนดักนะครับ
ก็จะล็อกเข้าขวาก็ทำไม่ดีโอ้แต่ตามไปแก้ตัวได้สำเร็จเสียบอลบาครับจ่าก็ต้องตามมาแก้ตัวเป็นคิกอินนะครับไตลงมาอยู่ที่โตต้าผู้เล็งอยู่คนเดียวครับแต่น้ำหนักยังไม่ดีประพาสครับออกไปทางด้านข้างกัจจาปิยพันธ์ครับปิยพันธ์นี่ก็ถือว่ากลับมาเจอทีมเก่านะครับฤดูกาลที่แล้วเล็กแรกนี่เขาเล่นให้กับธรรมศาสตร์นะครับคนแล้ววันนี้มีโอกาสออกสตาร์ทเป็น5คนแรกด้วยนะครับปล่อยบอลให้จ๋าเล่นเลยนะครับแล้วก็ยิงไกลเข้ามาครับยังติดตัวต้าลองส่องไกลดูบ้างครับสำหรับเกษมบัณฑิตแต่ระยะมันห่างไปหน่อยครับกิติพงศ์ครับให้มาที่จ๋าเล่นมา4นาทีนี่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมปิยพันธ์พยายามจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับออกมาที่จัดจ่าให้ประพาสที่เป็นตัวพักบอลในแดนหน้านะครับเสียบอลในจังหวะสุดท้ายโตต้าย้อนกลับคืนไปนะครับยังได้ครองบอลอีกครั้งครับธรรมศาสตร์ทางซ้ายมีโตต้าลูกนี้พยายามจะจ่ายเข้าในนะครับลงมาช่วยเกมรับครับจัดจ่าเอวบัตช้าไม่ได้แล้วครับโตต้านี่ครับเปิดเข้าหาไม่ดีเลยครับจังหวะนี้ของพีรพลรูปเกมยังสูสีกันอยู่ครับธรรมศาสตร์ได้ให้ประตูขึ้นนำจากจังหวะความสามารถเฉพาะตัวของกุยย่านะครับโอ้และเป็นครั้งเดียวนะครับโอกาสยิงของธรรมศาสตร์ที่ใกล้เคียงครับและเป็นประตูด้วยนะครับลูกนี้จ่ายย้อนหลังมาให้ดีครับวิศนุก็ไม่กล้าเล่นครับเป็นทางนฤชานะครับก็มีการขยับปรับเปลี่ยนผู้เล่นอีกชุดนึงลงมาแล้วนะครับสำหรับเกษมบัณฑิตโอ้ชุดนี้ก็ถือว่าก็ไม่ได้อ่อนไปกว่าชุดแรกเลยครับเกษมบัณฑิตคิกอินเข้ามาครับยังไปเข้ามือวิศนุวางยาวครับยังดักสกัดไว้ได้นะครับยังเป็นคิกอินอยู่นะครับของเกษมบัณฑิตพีรพันธ์ครับทิ้งบอลลูกนี้เปิดเข้ามายังไม่ได้ครับนฤชายังลงมาช่วยเกมรับได้ดีครับกุยย่าเนี่ยครับต้องห่างจากลูกบอล5เมตรนะครับผู้ตัดสินสั่งทางผู้เล่นของธรรมศาสตร์ยิงลูกนี้ก็ยังไปติดกุยย่าขึ้นมาเอครับออกมาทางขวาจะให้กับโตต้าช้าไปครับจังหวะนี้ก็มาสกัดได้ทันครับพีรพันธ์เปิดเลยครับโอ้โหมีโอกาสได้โค้งแล้วแม่ตั้งใจจะให้เพื่อนนะครับทางเทียโก้กูเอย่าโอ้ถือเป็นตัวอันตรายของธรรมศาสตร์เลยครับจังหวะจบสกอร์ถือว่าทำได้ดีนะครับวัชรินครับจะไปเองก็ไม่ได้พีรพลนั้นขวางอยู่นะครับกีรติให้มาที่นฤชาเล่นใกล้ๆกับวัชรินชุดนี้ของเกษมบัณฑิตก็มีตัวที่คล่องๆหลายต่อหลายคนด้วยกันครับ
บอลอยู่ที่โตต้าจะเข็นมาเองก็ยังเรียกฟาวได้นะครับพยายามจะแหวกไปเองครับโตต้าแต่ว่าไปถูกทางด้านของนฤชาครับขวางไว้นี่ครับจังหวะนี้ครับแย่ขาสกัดไม่ให้ผ่านเลยครับแต่ก็เป็นได้ฟาวนะครับเซตเกมใหม่อีกครั้งครับธรรมศาสตร์ไม่เข้าใจครับกูเอย่าเดี๋ยวผมย้ายมาร่วมทีมครับเตียโก้กูเอย่าเรื่องของการเข้าขารู้ใจกันก็ต้องปรับกันอีกสักพักครับส่งเริ่มทยอยส่งชุด2ลงมาแล้วนะครับธรรมศาสตร์วัชรินทร์ในวิชาต้องย้อนกลับมาที่ผู้รักษาประตูนะครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาเก็บบอลไว้ไม่ดีครับกีรติจังหวะนี้ถือว่าดักไว้ได้ดีครับเกษมบัณฑิตแล้วยิงเลยครับกีรติยังไปติดทางพีรพลนะครับต้องดูครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินเป่านกหวีดเรียกผู้เล่นทั้งสองทีมเข้ามาเตือนกันนิดนึงครับมีจังหวะผัวพันกันนี่เลยครับแหมเรื่องของทีมเวิร์กนั้นถือว่าเหนือกว่าธรรมศาสตร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้ทีมของเกษมเวทิตมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นถือว่าน้อยมากครับก็ยังคงไว้ซึ่งผู้เล่นกำลังหลักจากฤดูกาลที่แล้วนะครับเนี่ยเข้าไปกระซิบกันแล้วครับประพาสนะครับกับทางปิยพันธ์นะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าใครจะเป็นคนยิงโอ้ถอยไกลนะครับปิยพันธ์ยิงกำแพงขวางอยู่2คนนะครับประพาสข้ามหลอกให้กับปิยพันธ์หลอกให้กับประพาสลูกนี้ยังเก็บบอลไว้ได้ย้อนกลับมาต้องเตะทิ้งไปเลยครับทางไตลงผิดแผนไปนิดหน่อยครับสำหรับเกษมบัณฑิตเมื่อสักครู่นี้จัดจ่ายครับยกขึ้นหน้าจะให้กับประพาสเจอทางกูเอญานั้นใหญ่กว่าครับก็เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วครับสำหรับการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกยังดักไว้ได้นะครับเกษมบัณฑิตพลิกหนีขึ้นหน้ามาโอ้โหดักอยู่เลยครับโตต้าเอาลูกหนักเลยครับจังหวะนี้เข้าสกัดยังแม่นอยู่ครับก็ถือว่าเป็นแนวรับจอมดุดันอยู่แล้วครับโตต้าวัชรินทร์อานาวินให้ไปทางขวานะครับดีต่ออานาวินลูกนี้โอ้โหไปบวกกับทางพานุรัตน์เจ็บเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการก่อนนะครับจังหวะแรกเนี่ยเหมือนโดนโตต้ากระแทกมาด้วยนะครับทำให้เสียหลักแล้วไปชนกับพานุรัตน์พานุเดี๋ยวดูนี่ครับล้มมาตั้งแต่จังหวะโดนโตต้ากระแทกแล้วนะครับแล้วนี่เรามาบวกกับพานุรัตน์อีกทีนึงครับโอ้แล้วกลุ่มไปที่บริเวณเข่าข้างซ้ายนะครับเป็นนฤชานะครับจะเล่นในจังหวะคิกอินโอ้กุยย่านี่ก็ถือว่าเคี่ยวมากๆครับพยายามจะขวางไว้ทุกมุมเลยนะครับไม่ให้ทางผู้เล่นของเกษมบัณฑิตนั้นทำอะไรได้ถนัดเคลียร์ย้อนกลับมาวัชรินทร์ยิงครับไม่ได้ครับดูจังหวะภาพช้าครับเปลี่ยนจุดมาให้แล้วตัวบล็อกวิ่งไปชาร์จเร็วด้วยครับเลยยิงไม่ถนัดครับวัชรินทร์ไตลงใส่ขึ้นหน้ามาให้กับกูเอย่าผู้เล่นของเกษมบัณฑิตก็พยายามบังเดี่ยมไว้ไม่ให้พลิกง่ายๆนะครับโตต้าครับจ่ายขึ้นมาให้กับไตรงก็ยังล้นไปเข้ามือทางวิสรุตนะครับวัชรินทร์ย้อนกลับให้นะฤชาครับเบิ้ลยาวเลยครับไปปั๊มบอลกันครับยังเป็นบอลของทางธรรมศาสตร์โอ้แต่รูปร่างแกนี่ใหญ่จริงๆนะครับกูเอย่านี่วันนี้ถือว่าเล่นได้โดดเด่นครับในแนวรุกจังหวะนี้ก็ออกไปพักก่อนครับ
ยิงไกลเข้ามาก็ยังไม่ดีนะครับจังหวะสุดท้ายยังไปเข้ามือทางวิสรุตต้องเร่งเกมให้มากกว่านี้ครับเกษมบัณฑิตใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วด้วยนะครับโอ้ตามอยู่เพียงประตูเดียวถ้าตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกก็ถือว่าโล่งอกเลยครับเกษมบัณฑิตวิสรุตครับทิ้งยาวยังหม่งสกัดไว้ได้ครับชวลาเป็นจังหวะคิกอินนะครับของทางเกษมบัณฑิตนฤชาครับเปิดเข้ากลางไปบอลมาอยู่ที่กีรติโอ้เจอกับโตต้านี่ผ่านยากจริงๆครับแต่จะเป็นบอลของเกษมบัณฑิตอยู่นะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปโดนโตต้าออกครับคิกอินนะครับพยายามจะเรียกเพื่อนนะครับย้อนกลับมาวัชรินยิงลูกนี้เหมือนจะโดนปลายมือของพานุรัตน์หรือเปล่าครับนี่ครับจังหวะนี้นี่ครับวัชรินปั่นแล้วปัดได้ครับพานุรัตน์โอลานวันนี้ก็หลายเซฟเหมือนกันครับผู้เสียประตูของธรรมศาสตร์ที่เห็นจัดๆก็มี 2-3 จังหวะครับที่เจ้าตัวนั้นต้องออกแรงเซฟนะครับเปิดเตะมุมย้อนกลับมาครับยิงอีกครั้งหนึ่งครับทางกีรติครับก็เริ่มที่จะยิงเยอะขึ้นแล้วครับเกษมบัณฑิตเรียกว่ายิงทุกจังหวะที่มีโอกาสเลยครับก็คงถูกสั่งมาจากทางข้างสนามก็เวลามันเริ่มที่จะเหลือน้อยครับมีโอกาสยิงได้ต้องรีบยิงก่อนครับวัชรินทร์ลูกนี้ได้ฟาวครับจังหวะกำลังจะง้างเลยครับไปโดนตัดฟาวครับโดยจักรินต้นเนียมนี่ครับมาดูอ๋อเป็นหมายเลข14ครับปิยะนัทฟรีคิกของเกษมบัณฑิตครับดูแล้วก็น่าจะขอลองยิงอีกเลยครับเป็นพีรพันธ์นะครับแต่ระยะมันก็ถือว่าค่อนข้างไกลครับเนี่ยครับจ่ายมาให้กับเพื่อนยิงครับโอ้โหวัชรินทร์ครับยิงแบบหรือว่าไม่มีลุ้นเลยครับเจ้าตัวก็เสียดายในช่วงเวลาที่เหลือนะครับมาดูว่าเกษมบัณฑิตจะตามตีเสมอได้หรือไม่ครับก่อนจบครึ่งแรกโตต้าเปิดยาวมามีโอกาสลูกนี้แต่ยิงไม่ดีจังหวะแรกจังหวะ2ซ้ำมาก็ยังไม่ได้ครับตูเอย่ามีโอกาสอีกครั้งกับทางธรรมศาสตร์ตูเอย่าลูกนี้ทำจนได้ครับโอ้โหเป็นประตู 2-0 ของธรรมศาสตร์สเตเลียนนะครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยครับจังหวะมันชุลมุนอยู่ตรงนั้นเลยครับแต่ว่าสุดท้ายครับกูเอย่าครับจบสกอร์ได้เดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้านะครับบอลมันคลุกคลิกครับสกัดไม่ดีครับผู้เสียประตูแล้วต้องชมคนจ่ายด้วยครับจ่ายมาดีมากครับไตรลงโอ้ตอนนี้ถือว่าเป็นงานหนักแล้วครับของเกษมบัณฑิตตามอยู่0ประตูต่อ2นะครับก่อนจบครึ่งแรกนฤชาให้มาที่วัชรินยังไปไม่ได้นะครับเจอผักอยู่นี่ครับบีบเข้าหาแล้วครับผู้เล่นของธรรมศาสตร์สกัดทิ้งไปก่อนครับครึ่งแรกนี่ตัดสินกันที่ความเด็ดขาดเลยครับเกษมบัณฑิตบุกเยอะกว่าก็จริงครับแต่ว่าธรรมศาสตร์มีกูเอย่าครับโอ้ย้ายมาแล้วโชว์ฟอร์มเลยครับตั้งแต่นัดแรกก็เข้ามาแทนที่ฟราบิซิโอนะครับดาวเตะชาวบราซิลเลียนนะครับของธรรมศาสตร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับย้อนกลับมาลูกนี้วัชรินทร์พยายามจะเลี้ยงให้มันเข้าขวาให้กับจัดจ่า
กลับไปที่เฉลิมพลโยกเข้าได้ครับออกไปทางด้านข้างให้กับวัชรินทร์ปิยพันธ์ครับลูกนี้จ่ายเบาไปหน่อยดักไว้ได้ครับชวลากูเอย่าลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวครับเป็นเกมโต้นะครับของทางเกษมบัณฑิตจ้าออกขวาลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับว่าตีไข่แตกได้สำเร็จนะครับจากปิยพันธ์เอี่ยมวิไลแล้วก็เป็นนักเตะเก่าของธรรมศาสตร์ด้วยครับไล่มาแล้วเป็น1ประตูต่อ2นะครับโอ้มาจากจังหวะสวนกลับของเกษมบัณฑิตครับขึ้นมา3คนแล้วจังหวะนี้จบสกอร์ได้ดีครับนี่ครับมี3คนขึ้นมาครับแล้วจ้าเลือกมาเหลี่ยมนี้ก็เรียบร้อยครับยิงติดเซฟด้วยนะครับแต่ว่าแหมทิศทางมันยังเข้ากรอบอยู่ครับเกือบจะไม่ได้เหมือนกันครับประตูนี้ของปิยพันธ์ก็ถือว่ามาได้ถูกช่วงถูกเวลาครับประตูสำคัญเลยครับของเกษมบัณฑิตก่อนจบครึ่งแรกธรรมศาสตร์ลูกนี้ยิงไกลครับแต่ยังไปติดเซฟของทางวิสรุตผู้ตัดสินเป่าไปแล้วนะครับมีจังหวะปะทะกันเกิดขึ้นนะครับอีก34วินาทีครับก็ลูกยิงของปิยพันธ์ที่ตีแตกมันถือว่าสำคัญเลยนะครับจบครึ่งแรกด้วย 2-0 กับ 2-1 นี่ต่างกันเยอะครับมีโอกาสปลุกมากกว่าด้วยครับเกษมบัณฑิตครับเดี๋ยวอีก30วินาทีครับต้องเร่งหาจังหวะแล้วนะครับทางเกษมบัณฑิตปิยพันธ์เปิดออกทางซ้ายให้กับจัดจาลองยิงเลยครับตอนนี้ธรรมศาสตร์เปลี่ยนเอาทางอารินลงมาแล้วครับผู้รักษาประตูทั้งยักษ์นะครับของทีมมาดูจังหวะเตะมุมลูกนี้ครับขออภัยครับเป็นคิกอินนะครับเฉลิมพลจ่ายให้กับเพื่อนครับโอ้โหยิงได้ดีครับในจังหวะแรกของปิยพันธ์ต้องเตะทิ้งไปก่อนครับไตรงก็ต้องยันให้อยู่ครับสำหรับธรรมศาสตร์น่าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายครับสำหรับเกมรุกของเกษมบัณฑิตนะครับเคลียร์ให้ปิยพันธ์ลูกนี้ผู้ตัดสินให้รอสัญญาณครับกำลังจะเล่นลูกสูตรอยู่แล้วครับแผนแตกครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะสูตรเดิมหรือเปล่าปิยพันธ์เคลียร์ย้อนกลับมาเฉลิมพลยิงด้วยขวาก็ยังติดครับเอาครับมีโอกาสอีกครั้งครับเกษมบัณฑิตปิยพันธ์ออกไปแล้วครับลูกนี้พยายามจะยึกยักหลอกล่อครับบอลมันลั่นเท้าตัวเองออกข้างไปเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเลยครับโตต้าครับทิ้งยาวดีกว่าครับโอ้โหก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะมาเล่นอยู่บริเวณหน้าประตูตัวเองเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับเป็นธรรมศาสตร์สเตเลียนนะครับออกนำเกษมบัณฑิต FC อยู่2ประตูต่อ1นะครับก็ธรรมศาสตร์ได้ประตูจากกุเอย่า2ลูกเลยครับส่วนเกษมบัณฑิตครับตีไข่แตกจากปิยพันธ์เอี่ยมวิไลนะครับก็จบครึ่งแรกไปครับธรรมศาสตร์นำเกษมบัณฑิตอยู่2ต่อ1ครับเกมครึ่งหลังจะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเกมเริ่มนะครับเป็นทางฝั่งเกษมบัณฑิตได้เขลูกเริ่มเล่นก่อนครับแหมบุกเลยครับทางปิยพันธ์จังหวะแรกก็ได้เป็นลูกเตะมุมเลยครับเกษมบัณฑิตปิยพันธ์ครับห
ให้มาที่ประภาสยิงเข้ามาก็ยังติดนะครับก็เป็นคิกอินนะครับของทางธรรมศาสตร์พีรพลให้ไปที่ตัวต้าต้องรีบจ่ายต่อเลยนะครับกุยย่าเนี่ยครับแหมการคองบอลของเขาถือว่าทำได้ดีจริงๆแล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยนะครับจังหวะนี้เข้าไปตัดฟาวครับปิยพันธ์เอี่ยมวิไลเสียฟาวเร็วทีเดียวครับดูครับก็โดนแตะหลบมาแล้วครับแล้วเข้าพรวดไปด้วยครับให้เร็วเลยครับโตต้าดีต่อให้กับกุยย่าแหมพยายามจะจักรยานอากาศครับจังหวะนี้เล่นยากไปนิดนึงครับกุยย่าโอ้แต่ความมั่นใจของเจ้าตัวนี่ถือว่ามาดีจริงๆครับซัดไปแล้ว2ต้องการอีก1ประตูจะเป็นแฮตทริกนะครับดักสกัดไว้ได้ครับโตต้าครึ่งแรกก็ถือว่าช่วยเกมรับได้ดีครับโตต้าฝั่งธรรมศาสตร์ก็ยังสีหน้าเครียดอยู่ครับโค้ชนครโอ้นี่ติวอยู่กับทางไตรรงเพชรเทียมนะครับเป็นจังหวะเปิดเกมของเกษมบัณฑิตกับปิยพันธ์ให้ไปที่จัดจ่าเฉลิมพลจะให้กับจัดจ่าแต่เพื่อนนั้นไม่ออกตัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นตัวรับที่โชว์ผลงานได้ดีกับเกษมบัณฑิตเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับสำหรับเฉลิมพลหุ่นอยู่ปิรพลให้กลับไปที่โตต้าจ่ายทางตรงให้กับกุเอย่าเลยครับก็เก็บบอลดีครับกุเอย่าฟ้องว่าเนี่ยครับโดนดึงเสื้อกระดุมหลุดเลยครับก็รูปร่างแกใหญ่เลยครับถ้าประกบธรรมดานี่คงเอาไม่อยู่ครับต้องอาศัยการเหนี่ยวรั้งไว้บ้างครับโตต้าเปิดจังหวะนี้มายิงตวัดเลยครับไม่ได้ครับโอ้โหแหมฟองจะเอาทัชบอลผู้ตัดสินไม่ให้ด้วยครับปล่อยบอลใกล้ๆครับวิสุทธ์ประภาสปิยพันธ์เฉลิมพลครับเล่นอยู่กับทางปิยพันธ์นะครับค่อยๆบีบกันเข้ามาครับผู้เล่นของธรรมศาสตร์ยกมาทางขวาได้ดีจัดจ่าถึงก่อนตบเข้ากลางแหมยังดักไว้ได้ครับพีรพลโอ้จังหวะนี้ความคิดดีครับจัดจ่าหันวบัดครับพยายามจะจ่ายเข้าไปข้างในครับแต่ว่าน้ำหนักมันขาดไปหน่อยครับแต่ยังได้เป็นลูกเตะมุมนะครับเกษมบัณฑิตขึ้นมาเปิดเองครับเฉลิมพลยกจะให้กับประภาสมันไม่ถึงครับยังแย่ขาสกัดไม่ได้ครับพีรพัฒน์ปีแค่พันครับเกมนี้ถือว่ามุ่งมั่นเป็นพิเศษนะครับจัดจ่าครับให้ไปตรงๆกับประภาสเจอกับโตต้าต้องย้อนกลับมาก่อนครับปีแค่พันนี่ครับทางธรรมศาสตร์ครับปล่อยให้กับเกษมบัณฑิตมีโอกาสได้ครองบอลเลยครับประภาสครับปิยพันธ์ครับยังไม่ผ่านกุเอย่าครับให้บอลแล้วขยับเติมขึ้นหน้ามาเพื่อนยังให้ไม่ได้นะครับพีรพลถึงบอลช้ากว่าประภาสนะครับจัดจ่าไปไม่ได้ครับแหมเจอทางกุเอย่านั้นดีเลย์เกมอยู่ประภาสอีกครั้งหนึ่งครับพยายามที่จะเน้นความชัวร์แล้วครับทางเกษมบัณฑิตจะเหลิมพ้นไม่ผ่านครับกุเอย่ายังดักไว้ได้ครับยังทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องจริงๆครับเกษมบัณฑิตกีรติเจอโตต้าดักต้องคืนบอลกลับมาก่อนนะครับลูกนี้ได้ฟาวครับทางกีรติโดนเตะไปที่หน้าแข้งครับ
ก็เสียฟาวไปครับพีรพลมาดูอีกครั้งหนึ่งครับหลบไปแล้วแล้วโดนเกี่ยวครับลูกนี้กลุ่มไปที่บริเวณนักแข้งครับฟาวรวมตอนนี้นี่5ครั้งไปแล้วนะครับธรรมศาสตร์ต้องระวังครับฟาวอีกไม่ได้แล้วนะครับพยายามจะโยกหนีไม่ได้แล้วต้องย้อนกลับมาก่อนอยู่ฮานุจินให้กับวัชรินทร์ลูกนี้ยังทำได้ดีครับจังหวะนี้ถ้าเสียฟาวนี่ก็เป็นครั้งที่6นะครับถ้าครั้งที่6ก็จะโดนลูกโทษจุดที่2ครับนี่ครับดูแล้วน่าจะเป็นวัชรินทร์นะครับเกมนี้มีโอกาสลองยิงไปไม่น่าต่ำกว่า5ครั้งครับสำหรับวัชรินทร์นมัสการครับแต่ยังไม่เข้าเป้าเลยครับเดี๋ยวมาดูจังหวะยิงจุดโทษจุดที่2กันครับระยะ10เมตรนะครับก็เป็นโอกาสสำคัญเลยครับในการที่จะตีเสมอให้กับเกษมบัณฑิตโอ้โหแต่ดูรูปร่างของอาทินแล้วใหญ่จริงๆครับผู้รักษาประตูก็สามารถออกมาจากเส้นได้ครับห่างจากลูกบอลนี่5เมตรเลยครับในจังหวะเซฟจุดโทษจุดที่2นี่ครับออกมายืนจังก้ารออยู่เลยครับอารินไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับของทางวัชรินทร์นะครับเจ้าตัวถือว่าถอยไกลครับนี่ครับถอยมาตั้งหลักถึงครึ่งสนามแล้วก็วิ่งเข้าไปลูกนี้ยิงไม่ได้ประตูครับโดนปิดมุมไว้หมดแล้วครับวัชรินนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่เกมนี้เขายิงยังไม่ค่อยเข้าเป้าครับหลอกยิงไปมุมซ้ายมือตัวเองครับพยายามมองหลอกแล้วด้วยนะครับแต่ยิงไม่ดีครับลูกนี้ไม่เข้ากรอบมาชมเกมกันต่อครับเล่นเครื่องต่อไปครับเกษมบัณฑิตยังไม่ได้ประตูตีเสมอวัชรินยิงอีกครั้งหนึ่งครับโอ้เวลาเหลืออีกเยอะเลยครับ11นาทีครึ่งครับเนี่ยครับยังดักจังหวะแรกโอ้โหต้องชมเลยครับนฤชาเกือบโดนเหมือนกันครับวัชรินลูกนี้บอลแรกไม่ดีจังหวะ2ก็เรียบร้อยครับโอ้โหมูฮานุดดินลองมาครับซัดประตูตีเสมอให้กับเกษมบัณฑิตไปแล้วครับเป็น2ต่อ2ครับโอ้โหแล้วท่าดีใจของผู้เล่นเกษมบัณฑิตนี่แม่สะใจครับจังหวะนี้ดูครับวัชรินก่อนครับยิงไปติดเซฟผู้สาประตูแล้วนี่ครับมาเข้าทางบูฮานุดดินครับโอ้อยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วดูท่าดีใจครับก็มันเป็นจังหวะอัดอั้นมานานเลยครับผู้เล่นของเกษมบัณฑิตกว่าจะได้ประตูนี้นะครับก่อนหน้านี้วัชรินทร์ก็มีโอกาสยิงจุดโทษจุดที่2ครับแต่ทำไม่ได้แล้วสุดท้ายต้องเป็นคนนี้ครับโอ้แล้วสถานบูฮานุดดินนะครับทำสำเร็จแล้วสถานการณ์แบบนี้นี่เกษมบัณฑิตได้เปรียบนะครับเพราะว่าธรรมศาสตร์เนี่ยฟาวขึ้นแท่นไปแล้วนะครับแล้วลูกเกมตลอดที่ผ่านมาตอนนี้29นาทีเนี่ยเกษมบัณฑิตดูดีกว่าด้วยนะครับโอ้เจอกุยย่าดักอยู่นะครับประพาสพยายามที่จะรอเพื่อนนะครับแล้วยิงเองเลยครับไปติดชาวลาขึ้นมาบุกกันหมดเลยครับเกษมบัณฑิตต้องการประตูแซงนำครับเกมนี้เนี่ยพวกเขาตามตลอดเลยครับเฉลิมพลพยายามจะล่อให้ผู้เล่นของธรรมศาสตร์ขึ้นมานะครับจัดจ่าเนี่ยครับยังดึงช้าครับเน้นความแน่นอนครับเกษมบัณฑิตจัดจ่าอีกครั้งครับขยับมาทางขวาแล้วนะครับเฉลิมพล
ยังคุมโซนกันได้ดีนะครับผู้เล่นของทางฝั่งธรรมศาสตร์ขึ้นไม่ได้ก็ไม่รีบนะครับเกษมบัณฑิตเฉลิมพลพยายามที่จะหาจังหวะอยู่นะครับจัดจ่าเบิ้ลจังหวะแรกติดนะครับชวราออกมาทางซ้ายแหมจังหวะนี้เก็บบอลไว้ไม่ได้ครับปัญหาต้องวนกลับก่อนครับเฉลิมพลเนี่ยครับข้างหน้าเป็นประภาที่ลงต่ำมาลุ้งบอลนะครับไม่มีใครยืนค้ำอยู่ด้านบนนะครับปิยพันธ์สู้กันด้วยแท็กติกแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นทั้งสองทีมจัดจ่าครับก็พยายามที่จะครองบอลไว้ให้นานที่สุดนะครับผู้เล่นของเกษมบัณฑิตจังหวะนี้ยังไงครับปิยพันธ์ยังเป็นบอลของเกษมบัณฑิตนะครับเฉลิมพลจ่ายเสียครับเจอโต้แล้วลูกนี้แต่ยาวไปหน่อยครับจังหวะนี้พยายามจะสวนกลับกับชวราแต่ว่าจับบอลไม่ดีโดนเปลี่ยนออกไปเลยครับเกษมบัณฑิตเองก็ยังไม่ใช้ความได้เปรียบที่พวกเขาเนี่ยมีได้เปรียบเรื่องฟาวนะครับยังพยายามตอบบอลอยู่ครับยังไม่ค่อยเลี้ยงกินตัวเพื่อเรียกฟาวสักเท่าไหร่ครับต่อพลาดครับพลิกเข้าขวาออกซ้ายลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ให้นะครับบอลยังไปเข้ามือทางอรินแล้วเจ็บไปเลยครับทางประพาสนะครับจังหวะจะยิงครับไปโดนเสียบครับจังหวะนี้ฟองจะเอาฟาวทันทีครับประภาสผู้ตัดสินยังเฉยครับเดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้าครับมีเหนี่ยวอยู่นิดนึงด้วยครับแล้วไตลงเสียบลูกนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันครับวันนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นฟาวนี่ไม่ใช่แค่จุดที่2นะครับเพราะว่าอยู่ในกรอบครับแม่ดูจากภาพช้าแล้วก็เสียวแทนผู้เล่นธรรมศาสตร์เลยนะครับเตะบอลคืนให้ด้วยนะครับทางประภาสครับโอ้โหฤดูกาลนี้ดูใจเย็นเป็นพิเศษนะครับปกตินี่เขาถือว่าเป็นผู้เล่นหน้าเป้าที่มีอารมณ์นี่ค่อนข้างจุดเดือดต่ำเลยนะครับสำหรับประภาสอยู่สำราญนะครับบรรหารพลิกเข้าในครับจะโยกหนีประภาสดักไว้ได้จ่ายลอดขามาโอ้โหมันลึกไปครับจังหวะสุดท้ายเติมไปไม่ทันครับจ่าก็วันนี้ก็ถือว่าเด่นครับประภาสอยู่สำราญไปแย่งบอลมาได้ครับเหลือมองเพื่อนเลยครับแต่ว่าให้ลึกไปหน่อยครับเนี่ยครับพยายามที่จะพลิกบอลแล้วมีโอกาสหลุดเข้ามาลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหจักรินครับมีโอกาสแล้วนะครับแต่ทำไม่ได้ดูครับโอ้พลิกมาสวยครับจังหวะนี้แม่แต่ว่ามุมมันบีบไปแล้วครับแนวรับเขี้ยวๆอย่างนั้นลือชานี่เจอการพลิกบอลของชาการินลูกนี้ถือว่าเสียเหลี่ยมเลยนะครับจัดจ่ามาที่นลือชาเรียกเพื่อนนะให้มารับบอลกันหน่อยนะครับวัชรินนี่ครับมีโอกาสที่จะเลี้ยงกินตัวบ้างแล้วนะครับส่งกิรติแล้วก็วัชรินลงมาครับเป็น2ผู้เล่นที่ไปกับบอลได้ดีนะครับวัชรินทิ้งยาวครับนฤชาแม่นด้วยนะครับกีรติยังได้ครองบอลอยู่ย้อนกลับมาที่นฤชาดักได้สวยครับแต่จังหวะสุดท้ายเก็บบอลมาเล่นต่อไม่ได้ครับก็พยายามจะสวนกลับนะครับพีรพัฒน์แต่ว่ายังทำได้ไม่ดีครับนำก่อนถึง 2-0 นะครับธรรมศาสตร์เหลืออีก5นาทีนะครับจะจบเกมวัชรินเจอปัญหานั้นยืนดักอยู่ครับไม่เข้าด้วยนะครับผู้เล่นของธรรมศาสตร์บูฮานุดินถูกส่งกลับลงสนามอีกครั้งนะครับผู้เล่นหมายเลข8ของเกษมบัณฑิตนะครับเป็นคนยิงประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2ให้กับทีมนะครับ
ิชาก็จ่ายเร็วเลยครับยังไปเข้ามือผู้รักษาประตูของธรรมศาสตร์ก็ยังเล่นเกมรับเซฟฟาวกันได้ดีครับธรรมศาสตร์สเตเลียนครับพวกเขาฟาวไป5นะครับในตอนนี้จ่ายขึ้นหน้ามาไม่ดียังไปติดวัชรินทร์อนิชาออกมาทางขวาให้กับบูฮานุดดินครับโอ้เจอบีบก็ไม่กล้าเล่นแล้วครับเป็นบอลของทางธรรมศาสตร์นะครับแต่ยังประมาทไม่ได้นะครับผู้เล่นของเกษมบัณฑิตยังไงต้องดูแลทางเทียโก้กูเอย่าให้ดีนะครับหน้าเป้าของธรรมศาสตร์ตัวต้ามีโอกาสแล้วลูกนี้กูเอย่าได้ยิงแล้วครับพลิกออกขวาตบกลับมาก็เบาเกินไปครับบอลมาอยู่ที่วัชรินเกมโต้ของเกษมบัณฑิตมาแล้วนะครับตัดเข้าในวัชรินเข้าซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับแหมลีลาเยอะจริงๆครับโอ้หลอกมาเหมือนจะไปทางขวาแต่หักกลับเข้าซ้ายครับแต่โตต้ายังไม่หลงครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับตบเข้าในแล้วครับแล้วไปมุมนู้นสุดท้ายโตต้าครับแย่ขาสกัดไว้ได้จังหวะสุดท้ายยังเป็นเตะมุมอยู่นะครับของเกษมบัณฑิตโอ้ต้องชมโตต้าแม้ว่าจะหลังหักไปแล้วก็แต่กลับตัวทันครับจิ้มบอลออกไปนะครับปิยพันธ์ลูกนี้ออกไปครับเวลาเหลือ4นาทีเท่านั้นครับจะมีประตูที่5ของเกมนี้หรือเปล่าครับเกมก็ดูเหนื่อยไปครับเหมือนผู้เล่นทั้ง2ทีมก็ไม่กล้าที่จะบุกแบบเต็มตัวนะครับมันสกอร์ตอนนี้มันเสมอกันอยู่กุเอย่ายิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับครึ่งหลังนี่ค่อนข้างเงียบเลยครับเทียโก้กุเอย่าจะตัวก็ทำหน้าเสียดายครับก็เกือบที่จะเป็นฮีโร่ของทีมอยู่แล้วนะครับรวมถึงคนนี้ด้วยนะครับกุเอย่าครับหน้าเป้าตัวใหม่ของธรรมศาสตร์ปิยพันธ์ข้ามไปทางซ้ายที่จัดจ่าเหลืออีก3นาทีเศษนะครับต้องสู้กันต่อไปครับทั้ง2ทีมจัดจามีโอกาสได้พักบอลเปิดกลับมาก็ไม่มีเพื่อนเลยครับเกมรุกดูเหนื่อยลงไปจริงๆครับเกษมบัณฑิตในช่วงท้ายครับยังไงทีมงานต้องพยายามโรเตชันผู้เล่นให้ดีนะครับเพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้านี่ก็จะมีเกมการแข่งขันอีกด้วยนะครับเตะแบบต่อเนื่องเลยครับ4เดือนครับสำหรับฟุตซอลลีกในฤดูกาลนี้นะครับโตต้าลงมาเป็นตัว power play นะครับให้กับทีมกุเอย่าให้มาที่ไตลงกุเอย่าครับออกมาทางซ้ายครับบรรหารกลับเข้ากลางชวราพยายามจะหาช่องอยู่นะครับทางฝั่งของธรรมศาสตร์ชาวลายิงไม่ได้ให้กับไตลงเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาก็เจอขวางอยู่แล้วครับกุเอย่าครองบอลอยู่นานครับชุดหนีแล้วยิงเลยครับแม่ทางไตลงนะครับไม่เข้ากรอบแล้วพอเป็นฝั่งเกษมบัณฑิตได้ครองบอลนี้ครับไม่รีบนะครับปิยพันธ์ดูเหมือนจะพอใจผลเสมอหรือเปล่านะครับเกษมบัณฑิตจัดจ่านะฤชายังครองบอลได้อยู่นะครับมีชาวราเข้าไปกดดันจ่ายต่อประตูรอดออกมาได้ครับทางฝั่งของเกษมบัณฑิตปิยพันธ์ลูกนี้จะตบออกให้กับจัดจ่าแม่ลงมาช่วยได้ทันครับทางไตลงแหมโวยเพื่อนเลยครับบอกให้ลงมาช่วยเกมรับกันหน่อยครับเติมเกมบุกกันเพลินครับครึ่งหลังนี่เร็วจริงๆครับมันแทบจะไม่มีจังหวะวันตายเลยนะครับเปิดกลับเข้ามาครับประพาสจัดจ่า
ยพันธ์นะครับขึ้นไม่ได้ก็เซตบอลกันอยู่ครับในแดนของตัวเองนะครับผู้เล่นของเกษมบัณฑิตจัดจ่าครับน้อยกลับมาปิยพันธ์ยังได้ครองบอลอยู่นะครับประพาสเปิดยาวจังหวะเดียวนะครับจะเก็บบอลเล่นต่อได้หรือไม่ก็ไม่ได้ครับประพาสเหมือนจะมีการขอเวลานอกครับทางฝั่งของธรรมศาสตร์สเตเลียนครับในช่วงประมาณ1นาทีสุดท้ายครับส่วนเกษมบัณฑิตนั้นจะเล่นในบ้านนะครับพบกับมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เตะสนามกลางเนี่ยนะครับแต่มีชื่อขึ้นหน้าก่อนนะครับนาทีสุดท้ายแล้วครับตัวใต้เก็บบอลได้ครับพิกย้อนกลับมาครับโอ้โหตัวตานั้นล้มไปครับโอ้โหปะทะกับทางวัชรินทร์โอ้แต่สิงห์ก็ยังปล่อยให้เล่นนะครับแล้วก็เรียกผู้เล่นทั้ง2คนเข้ามาเตือนแล้วนะครับทั้งวัชรินทร์แล้วก็โตต้าก็ไม่ได้มีจังหวะฟาวล์นะครับปะทะกันธรรมดาครับนี่ครับเหมือนวิ่งไปสะดุดขาครับก็เหลือ43วินาทีครับก็ยังไม่มีใครกล้าใช้ power play ครับช่วงแรกก่อนหน้านี้อาจารย์นครก็ส่งโตต้าครับเป็นตัว power play ครับลองลงไปเล่นหน่อยนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ผลครับปิยพันธ์ครับเปิดยาวเลยครับยังดักไว้ได้ครับตัวต้าเจอประพาสตามมากดดันจากด้านหลังไตรงเน้นรับแล้วครับตอนนี้เกษมบัณฑิตนี่ครับส่งชวลาลงมาครับในจังหวะ power play เกือย่าพลิกขวาแล้วยิงลูกนี้หูไม่ได้ครับแม่ยิงแรงเลยครับกุยอ่ะดูครับหาช่องแล้วครับเจอช่องแล้วยิงลูกนี้แค่มันไม่เข้ากรอบเท่านั้นเองครับโอ้แล้วจังหวะบุกสวนขึ้นมาของเกษมบัณฑิตจัดจ่านะครับได้บอลนะครับเปิดยาวไปเลยครับไม่กล้าเล่นแล้วครับตอนนี้ทางนฤชาเวลามันใกล้จะหมดแล้วนะครับถือว่ามีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันครับทั้ง2ทีมกุยอ่ะออกทางขวาลูกนี้ลึกเกินไปครับไปไม่ทันครับบรรหารโอ้วิ่งทำทางมาสวยเลยครับแต่ว่าจังหวะจ่ายกัวย่ามันลึกไปหน่อย แล้วเหมือนมีไปโวยผู้ตัดสินด้วยครับทางฝั่งของเกษมบัณฑิตเข้ามากดดันทางฝั่งผู้ตัดสินเล็กน้อยครับในช่วงท้ายเกมก็เก่งกันอยู่ครับนักเตะเอาจ่ายไม่ดีครับโตต้าปิยพันธ์มีโอกาสยิงก็ยังไม่ผ่านครับโอ้โหถือว่าน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะครับทำไม่ได้ครับผู้เล่นของเกษมบัณฑิตนะครับโอ้โหโอกาสทองในช่วงวินาทีสุดท้ายจริงๆของเกษมบัณฑิตก็หลุดลอยไปครับก็จบเกมครับคู่นี้ธรรมศาสตร์สเตเลียนกับเกษมบัณฑิต FC ครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับโดยธรรมศาสตร์ครับขึ้นนำไปก่อน 2-0 ในครึ่งแรกนะครับจากกุยย่าและช่วงท้ายครึ่งแรกนะฮะปิยพันธ์เอี่ยมวิไลครับมาตีไข่แตกเป็น2ต่อ1ส่วนครึ่งหลังครับนาที29บูฮานรุดดินครับมายิงตีเสมอให้เกษมบัณฑิตเป็น2ต่อ2ครับก็จบเกมไปนะครับคู่นี้ธรรมศาสตร์สเตเลียนกับเกษมบัณฑิต FC ครับ2ประตูต่อ2